ประคำที่ได้จากที่หลวงตาแจกวันนี้ครับเราใช้ประโยชน์กับประคำอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยครับหลวงตาเป็นให้ของประคำเล็กเบาๆครับแต่เราเวลาจะไปไหนเนี่ยก็กรรมพระก็จิตอยู่ที่พระแล้วก็กรรมแบบไปสถานที่ที่เราจะไปครับแต่ถ้าได้ไปแล้วเอาไปไว้ที่หิ้งพระอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้อยู่ได้อยู่อยู่ที่หิ้งพระไงไม่อยู่ที่คอครับหลวงปู่ท่านให้ห้อยพระหลวงพ่อท่านให้ห้อยพระเพราะพระสว่างท่านเนาะครับแต่จิตเราไปไหนไม่รู้แต่นี้เวลาเรานึกถึงพระเนี่ยจิตกับพระมันเป็นเนื้อเดียวกันมันสว่างบุญเราในอดีตอะตั้งแต่อดีตโน้นอะก็มาพร้อมกับที่เรานึกถึงพระครับถ้าเราห้อยพระแต่เราไม่ได้นึกถึงพระที่เราห้อยครับพระก็สว่างอยู่แต่จิตเราไปไหนไม่รู้ไงครับอ๋อทำไมยุคนี้หลวงตาถึงบอกว่าไปไหนมาไหนต้องควรที่จะห้อยพระไว้มันไม่ปลอดภัยในยุคนี้ไม่ปลอดภัยทางโลกวิญญาณไม่ปลอดภัยทางอาหารทางลมหายใจทางน้ำทางอารมณ์มันไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราห้อยพระไว้พระสามารถช่วยให้ช่วยเราได้ครับพระท่านมีทุกอย่างไงมีทั้งโลกมีทั้งธรรมกว่าท่านจะเป็นพระโอ้ใช้เวลาเรียนว่าใจเกิดสร้างบารมีเท่าไหร่ล่ะกว่าท่านจะเป็นพระอย่างหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ดูเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนมากเราไม่ต้องไปอ่านเพียงแต่เราเอาจิตอยู่กับพระจิตอยู่กับหลวงปู่เนี่ยเราก็สามารถจะดึงข้อมูลที่ท่านมีมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตแล้วฮะแต่พระเนี่ยที่แจกเลยนะครับคิดไม่ละชื่ออะไรไม่ออกอันนี้เห็นพระไงนึกบ่อยๆอ่ะในพระมีข้อมูลทุกอย่างไงมีโลกธรรมพอท่านรวมมาแล้วท่านรวมมาเป็นสื่อคือบารมีจักรพรรดิคือกำลังจักรพรรดิและบารมีรวมท่านอยู่ที่พระเนี่ยครับมันง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรหรอกเพราะนั้นเวลาเราสวดเนี่ยเรากรรมพระไหนกำลังจักรพรรดิไหนบารมีหลวงปู่ไหนบุญเราอีกอ่ะครับจิตเราสว่างไหมใครจะมาอยู่ใกล้เราเราสว่างแล้วใครจะมาอยู่ใกล้เราผีดิผีชาวนั้นแหละครับวิญญาณแถวนั้นแหละจะเป็นพวกจาตุงจะเป็นพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีพวกเนี้ยครับมันจะน้อมมาบุญกับเราเราแสงสว่างทำบ่อยๆไปไหนนึกบ่อยๆแหละไปเด็กๆเดินๆไปไหนก็กรรมบ่อยๆแล้วเราจะสัมผัสได้ในโลกวิญญาณครับเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์นะมนุษย์กับวิญญาณคุยกันได้ทำไมจะคุยกันไม่ได้คุยกันได้ครับเขาก็คุยกันดังนั้นแหละคุยง่ายจะตายเลยวิญญาณเนี่ยคุยกับมนุษย์จะยากบอกยากแต่ถ้าคุยกับผีเนี่ยบอกไปทำบุญเนี่ยโอ้มาหมดเลยเนี่ยครับแต่คนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มาคนเดียวนะบางคนมากับญาติมากับเพื่อนมากับวิญญาณแค่เราบอกว่าจะมาสวดมนต์กับหลวงตาเนี่ยนะครับมาครับญาติมาด้วยมาหมดแหละครับยกเว้นคนที่อยู่ข้างล่างหรือมนุษย์ที่เกิดแล้วครับหรือผู้ที่ไม่เกิดแล้วหลายคนเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ครับหลวงตาแต่ว่าไม่ชอบให้วิญญาณมาอยู่ใกล้เราครับมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างครับไม่ต้องป้องกันหรอกครับครับตรวจยังไงก็มาผีอ่ะถามว่าคบกับผีและคบกับคนอย่างไหนดีกว่ากันทำไมหลวงตาถึงบอกว่าผีไม่น่ากลัวครับ
ถ้าเข้าใจในโลกวิญญาณไม่น่ากลัวเลยนะครับโลกวิญญาณเป็นโลกที่ทุกข์มากนะไม่ใช่เหมือนมนุษย์ที่ไหนมนุษย์มีรูปมีนามมันเปลี่ยนอารมณ์ได้มนุษย์อ่ะผีมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะผีอ่ะวิญญาณเนี่ยมันมีสองอารมณ์ไงไม่สุขกับทุกข์เลยออกจากร่างอ่ะแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะออกไปแล้วมันทุกข์นะตุ๊ครับขอใครไม่ได้นะมนุษย์ยังขอใครได้จากนั้นที่เราสวดมนต์แล้วเรานึกคิดอยากได้อะไรคือผีหรือวิญญาณเขาช่วยเราเนี่ยแหละครับโอ้โหช่วยอยู่แล้วนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับช่วยฮะเพราะเขาได้บุญจากเราใช่ถึงจะสัมผัสไม่สัมผัสแต่ว่าต้องอธิษฐานบุญบารมีบุญกุศลที่ทำในชาติเนี้ยเนี่ยปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยแต่ตลอดชีวิตอ่ะครับหลวงตาให้อธิษฐานบุญกุศลที่เราทำตลอดชีวในชาตินี้แผ่ตลอดชีวิตตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตครับแผ่อ๋อใครก็ได้อยากได้บุญวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโมทนาบุญกับเราได้ตลอดชีวิตอ่ะครับอธิษฐานแบบนี้เราต้องอธิษฐานครั้งเดียวพอหรือต้องอธิษฐานทุกวันนะอธิษฐานบ่อยๆคือเป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่เราต้องอธิษฐานเป็นประจำใช่ไหมครับใช่เพราะหลายคนไม่รู้จะอธิษฐานอะไรสวดมนต์แต่อธิษฐานไม่เป็นเนี่ยครับอธิษฐานกับขอเนี่ยครับมันคล้ายหรือว่าเหมือนกันหรือเปล่าครับหลวงตามันไม่เหมือนนะขอก็คือขอครับอธิษฐานก็ต้องตั้งสัจจะและอธิษฐานไงขอก็ขอเลยหลวงปู่ขอสตังหลวงพ่อขอสตังครับแต่ถ้าอธิษฐานหลวงพ่อหนูจะตั้งสัจจะอธิษฐานครับสัจจะคือความจริงอธิษฐานความมั่นจริงจังและมั่นคงหนูจะสวดมนต์ทุกวันวันละ108จบโอ้ประมาณเนี้ยครับอย่างการที่เราขอหลวงปู่ได้แล้วเนี่ยครับแล้วเราจะคืนท่านยังไงครับหลวงตาท่านไม่เอาคืนท่านให้สวดมนต์สวดมนต์คืนถ้าสวดบ่อยๆครับบางคนไม่เข้าใจนะสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ทำยากนะไม่ใช่ง่ายๆเวลาเราสวดทุกครั้งเนี่ยเราห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานนะห่างจากโกรธโลภหลงห่างจากอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดแหละที่เราเคยบันทึกไว้ในอดีตโน้นปัจจุบันเนี่ยมันห่างเลยมันหยุดเลยแต่เวลาเขาเลิกสวดเนี่ยเราก็กลับไปเหมือนเดิมบางคนน่ะมันก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากลมรสกลิ่นเสียงแต่ถ้าจะฝึกกรรมฐานให้ศาลหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกถ้าอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเนี่ยต้องให้กลับมาสวดมนต์อย่าไปอยู่นานอย่าไปแช่นานให้กลับมาไวๆถ้าไปอยู่นานมันก็บันทึกบ่อยๆมันก็ชินอารมณ์เสียมีผลต่อบุญที่เราทำเหรอครับโอ้มีผลต่อธาตุขันธ์ธาตุเนี่ยมีผลต่อบุญที่เราสร้างในอดีตมันไม่มาหรอกครับมันบันทึกอารมณ์ตรงนั้นนะคือการบันทึกกรรมนะทั้งดีไม่ดีนะจริงๆแล้วเราบันทึกมาตั้งแต่จำความได้แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงนั่นแหละมันเป็นทางโลกล้วนๆเลยยุคนี้พอยุควัตถุเจริญท่านให้พักเวลาสวดมนต์เนี่ยพักกายพักใจท่านอธิบายให้หลวงตาฟังว่าเองอยากอายุยืนไหมอยากแก่ช้าไหมอยากโรคน้อยไหมเองก็สวดมนต์ให้จิตอยู่กับพระบ่อยๆฝึกบ่อยๆท่ายอริยบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยนึกได้เมื่อไหร่ก็สวดนึกได้เมื่อไหร่ก็สวดเวลานอนก็สวดเวลาตื่นนอนก็สวดเวลาขับรถไปไหนก็สวดใช้เวลาไม่กี่ปีมันจะชินที่เขานั่งกันตรง
ความเคยชินตรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าไปไหนเราจะหลบเราจะสวดมนต์ขึ้นที่มาที่เราเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าขึ้นไม่ดีมันจะหลบเพราะจิตมันเป็นตัวรู้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้แต่ที่เราไม่ฝึกเราก็ไม่รู้ล่ะเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตปัจจุบันในทุกคนมาจากอดีตแต่การกระทำปัจจุบันในเราคืออนาคตเราทีนี้เราแก่มาเราจะไปไหนเวลาออกจากร่างจะไปไหนอ่ะจะเกิดหรือไม่เกิดล่ะครับก็มีคนถามมาว่าเวลาตายเนี่ยครับตายแล้วเราไปไหนได้บ้างครับไม่เกิดก็ได้ครับจะไปเป็นพรหมก็ได้ครับจะเป็นเทวดาก็ได้จะเกิดเลยก็ได้จะเกิดกับคนตายก็ได้ในเข้าท้องก็ได้ครับจะไปทางไหนอ่ะเส้นทางที่เราจะไปหลังความตายเนี่ยครับเยอะแยะมันกำหนดจากอะไรครับจากที่เราฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกจิตนี่แหละครับโอ้ฝึกจนชินเนี่ยฝึกจนชินใช่ทุกคนเวลานอนที่ไหนให้สวดแล้วหลับสิลองทำดูสักเดือน2เดือนก็จะรู้ครับแค่เดือน2เดือนนี่ก็รู้แล้วแต่นอนที่ไหนให้สวดมนต์ให้หลับนะทุกครั้งเลยให้หลับทุกครั้งสวดมนต์ให้หลับคือเรานอนสวดมนต์ใช่นอนฟังเสียงสวดมนต์ใช่จนหลับไปใช่ครับดียังไงครับเราหลับไปกับการสวดมนต์เนี่ยมันห่างจากการฝันร้ายจุครับแล้วมันก็ไปบันทึกบุญในความฝันเพราะจิตมันไปกับพระปกติหลวงตาจะกรรมพระเวลานอนจะกรรมพระแล้วก็สวดให้หลับแต่ปัจจุบันนี่ท้ายเทปเอาท้ายที่เขาสวดตามเปิดแล้วก็สวดครับเปิดแล้วก็ฟังแล้วก็หลับจิตมันจะไปเรียนรู้ในเรื่องราวชีวิตของเรากับคลื่นที่เราฟังลองทำดูสิชีวิตเราเนี่ยเปิดบทสวดเปิดแบบฟังแบบคลาสสิกอ่ะเปิดสวดน้อมเข้าไปในบทสวดบทสวดมนต์กับเราร้องเพลงมันต่างกันตรงไหนตุ๊ไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างนะร้องเพลงมันโลกโลกล้วนๆแต่สวดมนต์มันเป็นธรรมมันเป็นธรรมะล้วนๆด้วยครับบทสวดมนต์คือธรรมะถ้าเข้าถึงบทสวดก็คือเข้าถึงศีลสมาธิและปัญญาด้วยนะบทสวดมนต์นะทุกบทเนี่ยที่ว่าสวดมนต์แล้วสวดยังไงให้คิดออกฮะอยู่ในนั่นเสร็จเลยคำตอบความรู้อยู่ในนั่นเนี่ยความรู้สึกมันจะรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเอาไงครับธุรกิจงานอะไรต่อมีอะไรเรื่องราวในชีวิตเนี่ยทั้งทางโลกและทางธรรมนะที่ว่าทำไมสวดมนต์เราต้องกรรมพระสวดมนต์ต้องมองภาพพระใช่ครับมันง่ายๆไม่ใช่อะไรหรอกท่านอยากให้เราอายุยืนไม่ต้องรีบแก่ท่านบอกไหนๆก็แก่อยู่แล้วล่ะค่อยๆแก่ครับคนที่แก่ช้าคือคนที่ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองใช่อารมณ์เสียก็ทำร้ายตัวเองแล้วแก่เร็วแล้วโรคกินเหล้าครับอย่างคนนี้เขาบอกสวดมนต์กับหลวงตามาประมาณ 2-3 ปีนะครับช่วงปีหลังนะครับคือไปไหนมาไหนคนก็จะมักทักว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีจังดูไม่แก่เลยนะครับอย่าลืมว่าจิตเราเปิดอยู่นะจิตเนี่ยถ้าเราสวดไปนานๆเข้าคำว่าเปิดคือจิตอยู่กับไตรสรณคมนะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำว่าไตรสรณคมก็คื
ทุกบทที่สวดนั่นแหละมันมาจากใจสนาคมหมดอะจักรพรรดิก็ออกมาจากนั่นนะหรือจิตมันก็สว่างเลยคนมีทุกข์อะเวลามองเห็นเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยนะเขาจะเปลี่ยนเลยนะเขาจะลืมเลยนะถ้าเขามีบุญอยู่เนี่ยบุญทะลุเลยนะเพียงแค่เห็นเราใช่ครับไม่สังเกตเลยว่าพระบางองค์หรืออย่างหลวงพ่อเนี่ยสมัยที่หลวงตาอยู่กับท่านเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรคนไปกราบท่านกลับบ้านมันก็ดีแล้วไงมีคนถามท่านบอกหลวงพ่อทำอะไรเอ้าบารมีข้าก็ไปเปลี่ยนอารมณ์ให้มันครับเปลี่ยนความรู้สึกที่มันอยู่ในความทุกข์อ่ะมันเปลี่ยนคือขึ้นมันเปลี่ยนเหมือนกับคนโบราณที่มีรางสังหรณ์น่ะเขาจะรู้ว่าลูกหลานเขาเนี่ยกรรมไม่ดีกำลังเข้าเขาก็ต้องไปอยู่ให้อยู่วัดเปลี่ยนขึ้นใช่ไปบวชมั่งไปสวดมนต์ที่วัดต้องการเปลี่ยนขึ้นขึ้นไม่ดีอ่ะเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไม่ได้ไงเพราะมันไม่รู้จักวิธีการเปลี่ยนครับแต่อย่างเราเนี่ยถ้าสวดมนต์เนี่ยถ้าขึ้นไม่ดีเราก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆความดีในอดีตมันก็ส่งผลละทีนี้เราจมกับความทุกข์เนี่ยทุกข์ในอดีตมันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมก็เพิ่มความทุกข์ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันครับแห้งตายเหมือนเขียดเลยตายยังเขียดอ่ะใช่เพราะไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนอารมณ์ครับเพราะเรามีรูปมีนามไงเราต้องเตรียมตัวตายนะทุกเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะครับยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยลองดูดิโลกเราเนี่ยมันปลอดภัยไหมไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยไหนจะมนุษย์จะฆ่ากันอีกมันต้องเตรียมตัวแล้วล่ะครับอย่าไปถอดผ้ากันแล้วกันที่เรามาสวดมนต์นี่คือเรามาเตรียมตัวตายเหรอครับใช่มาพักกายพักจิตครับพักจิตพักกายจิตเรามันไม่เรานอนเราไม่ได้เป็นการพักจิตเหรอครับหลวงตาถ้าเรานอนกับพระเราก็พักกันแหละครับบางวันเราสวดแล้วหลับเนี่ยเราไม่ฝันนะครับเดินขึ้นมามันจะสดชื่นนะมันพักคือจิตถ้าไม่บันทึกก็คือพักละครับอย่างบุคคลสวดมนต์ไปนานๆสวดมนต์ภาวนานานๆเนี่ยใหม่ๆก็ดิ้นไปดิ้นมาน่ะพอเร่งเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันเพลินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ฟังอะไรแล้วแล้วมันก็หยุดแล้วมันหยุดเลยหยุดสวดเลยก็มันพักไงเราพักเราไปเที่ยวทะเลเป็นการพักเงี้ยได้ไหมฮะเป็นการเพิ่มการบันทึกไม่ใช่ไปพักการพักก็คือการสวดมนต์ภาวนาหน้าตามก็จะดูดีอ่ะทุกโอ้โหนี่คนมาสวดมนต์หน้าตาดีทุกคนนะครับที่นี่นะฮะ แล้วคนที่มาเนี่ยครับหลวงตาเห็นหลายคนคือพอเจอหลวงตาเนี่ยเขาก็จะตัวสั่นแล้วเขาก็จะเหมือนน้ำตาไหลตื้นตันมีความสุขเนี่ยครับแค่เห็นนะฮะมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกคนเลยนะครับไม่ใช่มาคนเดียวหรอกมากับญาติบางคนญาติเยอะด้วยครับญาติที่มีทุกข์อยู่ในคลื่นที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกวิญญาณที่เป็นทุกข์ก็จะมาเปลี่ยนก็จะมาเปลี่ยนเขารู้รู้ว่าทำได้ครับอยากทำได้ไหมทุกคนทำได้หมดเนี่ยสวดมนต์ซะตอนนี้สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญคือบันทึกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีจิตมันก็อยู่กับบุญแล้วบุญมันมาจากทั่วไปในโลกเนี่ยครับพุทธเจ้าทุกองค์ท่านเอาไปไหมไม่เอาไปทิ้งไว้ในโลกเนี่ยท่านไปแต่ความรู้สึกองค์ข้างหน้าอีกอ่ะอย่างหลวงปู่อย่างหลวงปู่ปานอีก10 20องค์ข้างหน้านี่เยอะแยะไปหมดเลยครับไหนก็จักรพรรดิอีกจักรพรรดิก็คือสมบัติกลางๆไม่ใช่ของใ
ทุกองค์ต้องผ่านเป็นจักรพรรดิครับองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวกก็เป็นจักรพรรดิพลังงานมหาศาลในจักรพรรดิอ่ะบวกกับบารมีรวมหลวงปู่อีกครับสองพลังงานหลวงปู่ในอนาคตท่านตรัสรู้เป็นพุทธะท่านก็รวมแล้วแต่จักรพรรดิยังไปเรื่อยๆตอนนั้นใครสวดจักรพรรดิเนี่ยถ้าสวดจริงๆนะไม่เจอผีเนี่ยไม่ใช่แล้วเจอแน่นอนเลยอ้าวจริงท่านจะมีเพื่อนเป็นผีแล้วล่ะท่านนึกอะไรเนี่ยถ้าเขาช่วยได้เขาก็จะช่วยแหละมันอยู่ที่กำลังที่เขามีบุญที่เขามีนั่นแหละหมายถึงว่าเราสวดมนต์ให้เขาเรื่อยๆทุกวันเขาก็มีกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันนี้เขาสว่างจากเราเข้าใจไหมวิญญาณคือนามธรรมคือผีคือวิญญาณคือความรู้สึกเข้าใจไหมมันมีความรู้สึกเดียวไงอย่างวิญญาณที่เป็นทุกข์อะพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีพวกเนี้ยครับไม่นับพวกเทวดาพวกชาตุมพวกดาวดึงยามานี่ไม่นับเขามาอยู่แล้วเข้ามาสวดอยู่แล้วครับจริงๆวิญญาณที่ช่วยเราอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราก็ได้ที่เคยเป็นทุกข์มาก่อนแล้วเราสวดมนต์ให้เขาสว่างเรื่อยๆตั้งแต่ญาติโกโหติกาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรมาหมดแหละทั้งหมดเลยวิญญาณที่เป็นทุกข์มันจะน้อมมาสวดกับเราครับเพราะเรามีรูปมีนามเราอ่ะมีรูปมีนามมีกายมีใจครับเราเอาพลังงานที่มีในโลกเนี่ยมาที่เราเราก็แจกไปที่ครับแจกให้ใครก็ได้ให้วิญญาณก็ได้ให้มนุษย์ก็ได้หลวงตาเคยบอกว่าเหตุที่เราสร้างหรือสิ่งที่เราสร้างเนี่ยทำให้เราได้มาเจอกันทั้งดีและไม่ดีใช่พบทั้งสามเลยครับมันไม่ห่างไปไหนหรอกมันเจอกันอยู่แล้วเวียนว่าใจเกิดมนุษย์มั่งเทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานข้างล่างเวียนไปเวียนมาท่านเรียกว่าสังสารวัฏครับมันเวียนว่าใจเกิดทุกลมหายใจเข้าออกมนุษย์สัตว์วิญญาณตอนนี้นะทุกลมหายใจเขาออกเลยนะโอ้แล้วโลกมันเป็นของใครล่ะตุ๊โลกนี่ไม่เป็นของใครเป็นของท่านทุกคนเป็นของวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเข้าใจท่านเราต้องมีฐานท่านเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจนรกสวรรค์เนี่ยท่านจะเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาครับพระเจ้าท่านสอนการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดได้ยิ่งดีแต่ถ้าเราจะไม่เกิดเราต้องมีกำลังกำลังจิตเนี่ยคือกำลังบุญเนี่ยครับเราฝึกกันนานๆเข้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ากำลังเรามีเนี่ยไม่เป็นไม่จริงรู้ทุกคนรู้ทุกคนอ่ะครับโกหกใครโกหกใครได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้ครับเพราะนั้นมันต้องฝึกท่านบอกการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่น่ากลัวอะไรมันเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมครับหลวงพ่อท่านสอนสภาพความเป็นจริงนะตอนที่หลวงตาไปฝึกกับท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีมากและเต็มด้วยน่าเสียดายนะพูดถึงไปเจอท่านช้าไปเจอท่านตอนหน้าอายุ29อ่ะ29ใช่ยังช้าเลยครับหลวงตาฮะยังช้าอยู่เลยครับช้าโอ้หนูมาเจอหลวงตาตอน60แล้วนี่หนูไม่ช้าเลยครับไปเจอท่านอายุ29โอ้โหหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาครับสมัยที่หลวงตาเที่ยวไปหาท่านนะโหท่านมีทุกอย่างอ่ะท่านบอกเองก็ทำได้เองก็เหมือนข้านี่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันน่ะแต่เองติดเวลาเองเกิดภพชาติไหนมีสุขเองก็ติดท่านบอกเวลามีทุกข์เองก็ติดแต่ข้าไม่ได้ติดถ้าเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายในพุทธเจ้า4องค์เนี่ยเอาแค่4องค์เนี่ยท่านบอกท่านเกิดตามอายุไขของพุทธเจ้านั่นแหละคือโพธิสัตว์เข้าใจไหมครับยุคเนี้ยท่านใน
มองท่านเป็นตัวอย่างถ้าเกิดมาท่านก็เริ่มทำแล้วอายุ21ท่านก็บวชแล้วท่านบวชแล้วท่านบารมีเยอะแยะทำไมท่านไม่เอามาสวยล่ะไม่ร้อยปีท่านเกิดทีโดยประมาณนะครับเนี่ยพระเจ้าองค์ปัจจุบัน70มั่ง80มั่งบริษัทอายุไม่ยืนก็รีบต้องรีบเกิดรีบตายรีบทำทิ้งบุญไว้ในโลกเอาไว้รวมไม่ชาติเดียวตรัสรู้ชาติเดียวเท่มันชาติเดียวท่านว่าสมัยที่ท่านอยู่เนี่ยท่านสามารถจะพาหลวงตาไปได้ทุกภูมิยกเว้นข้างล่างครับเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยเองอยากไปไหนอ่ะท่านบอกเองเห็นไหมมันเป็นภาพขึ้นมาเลยจริงนะเนี่ยใช่ไหมจริงโผล่ลงตาไปเจอท่านก็ยังกินเหล้าอยู่เลยทำไมนะกินทุกวันแหละครับเลิกกินเหล้าตั้ง2ปีอ่ะไปอยู่กับท่าน2ปีถึงเลิกอ่ะเพราะมันซึมไปเรื่อยๆไม่ใช่เราตัดได้เลยนะไปฟังมันก็ซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปอ้าวอยู่ทำไมล่ะก็หยุดเลยไงครับเพราะท่านบอกโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเราเองต้องฝึกไว้เองจะไปเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมไม่ได้เนี่ยเป็นไปตามกรรมมนุษย์ในโลกทั่วไปไปตามกรรมเกิดมาในชาตินี้ก็มารับเศษกรรมในอดีตแล้วก็ทำใหม่ช่วงที่ทำใหม่เนี่ยกูอยากทำดีก็ทำไม่อยากทำดีก็ทำตามสภาพสังคมที่เกิดเวลาตายแล้วเองไปไหนเองก็ไปตามกรรมครับพอหมดกรรมเองก็มาเกิดเป็นมนุษย์มารับเศษกรรมที่เองทำแล้วเองก็ทำใหม่เองก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวสวยเดี๋ยวขี้เหร่เดี๋ยวเป็นผู้หญิงมั่งผู้ชายมั่งหยุดท่านให้หยุดท่านบอกให้ไปตามใจเองอยากเกิดก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้เองอธิษฐานเป็นพุทธเจ้าก็ได้เป็นปัจเจกก็ได้เป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรือสาวกภูมิหรือไม่เกิดก็ได้เองกำหนดชีวิตการเป็นว่าจะเกิดได้ครับแต่เองต้องฝึกให้เข้าใจเรื่องของฐานจิตมีฐานคือมีความเชื่อถ้าเองเชื่อแล้วนรกสวรรค์เองก็ไม่ต้องไปที่สุขก็ได้เอาปัจจุบันไปอนาคตเลยครับทุกคนรู้ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความรู้สึกถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยท่านบอกถ้าเองฝึกจริงๆเนี่ยเองกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดกำหนดหน้าตารูปร่างได้เลยครับอยากไปไหนก็ได้ นอนสวดมนต์ให้หลับก็แล้วกันครับบ่อยๆแต่นี้ที่ขี้เกียจจริงๆอ่ะคือนอนที่ไหนก็สวดให้หลับแต่เขาบอกนอนสวดมนต์แล้วดูไม่สุภาพเนี่ยโอ้ปกติมันคนก็นอนตายอยู่แล้วล่ะเวลานอนตายสุภาพไม่ทุกข์คือเราฝึกสิจิตนะครับเขาถามว่าถ้าหนูสวดมนต์ไปมากๆเนี่ยมีคนบอกว่าอย่าไปสวดมนต์เยอะถ้าสวดมนต์มากๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปบวชพระบวชชีกันหมดอะไรเงี้ยครับโอ้เขาพูดถูกสวดนานๆเข้าอ่ะมันเห็นตามสภาพความเป็นจริงมันอยู่ทำไมล่ะมันมีแต่ความทุกข์นี่แหละครับตายแล้วเอาไปไหนไม่ได้อ่ะครับเออกรรมทั้งดีและไม่ดีอ่ะมันบันทึกตอนมีชีวิตอยู่ตอนมีรูปมีนามตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วมันทำไม่ได้มันก่อกลับครับจิตมันก่อกลับในอารมณ์สุดท้ายคนตายอ่ะมันตายเพราะเหตุอะไรอ่ะมันตายเพราะมันควบคุมธาตุทั้งสี่ไม่ได้คือจิตมันควบคุมไม่ได้ก็โดนของแข็งของมีคมโดนโรคโดนแก่ชราพวกเนี้ยมันควบคุมไม่ได้ธาตุมันบีบมันจำเป็นต้องออกไงครับถ้าตู้ไม่ฝึกว่ะตู้จะไปอารมณ์ไหนอ่ะถ้าคิดถึงบุญได้ก็สาธุนะครับ
ถ้าคิดไม่ออกเนี่ยมันเจ็บเนี่ยมันก็ออกไปด้วยอารมณ์ของความเจ็บมันก็เปลี่ยนคืนไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เราให้โชคดีมาเจอหลวงพ่อเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนคืนให้มันได้วิญญาณเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าเราจะคิดถึงบุญออกในช่วงจิตสุดท้ายที่เราตายนะถ้าไม่ฝึกยังไม่ออกก็มันบีบหลวงตาเลยให้เรานอนสวดมนต์ถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆนะมันชินนะครับเราควบคุมมันอยู่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ให้มันดีทำไมล่ะอ๋อเราจะเกิดเลยไม่เกิดเรื่องของเราแล้วเราไปตามใจแล้วครับคือเราเตรียมตัวตายไงสวดมนต์แล้วเห็นเงาดำๆในตัวคนอื่นนะครับคือเขาอยู่ใกล้ๆและตัวแล้วเขาบอกตัวคนนี้เริ่มเหม็นใช่และทีนี้พอเราอยู่ไม่คือไม่นานคนเนี้ยก็มาทำให้เราเดือดร้อนมันเกิดจากทำไมไม่แผลมันอ่ะอ๋อเห็นแล้วก็ต้องนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงพระรวบรวมบารมีจักรพรรดิบารมีท่านบารมีเราเนี่ยจ่อเข้าไปพุ่งเข้าไปครับมีสิ่งที่ไม่ดีหรือวิญญาณที่ไม่ดีมาอยู่กับเขาต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเราเลยโอ้คนที่โดนของนะครับมีอยู่จริงหรือเปล่าในยุคปัจจุบันนี่มนุษย์ที่เล่นของไม่ใช่มนุษย์ปกตินะมันฝึกสมาธินะครับอาคมกับจิตมันเป็นเนื้อเดียวกันนะมันถึงจะเล่นอาคมได้นะตุ๊โอแต่มันหลงในพวกวัตถุอ่ะครับโดนคนจ้างอะไรพวกนี้อาชีพมันง่ายอ่ะเพียงแต่บริกรรมแล้วก็มีคนมาจ้างมันก็ทำครับแต่ถ้ามันติดในพุทธศาสนาต่อเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์แบบพวกนี้แต่น่าเสียดายมันไปเล่นมันก็เลยกรรมวิญญาณพวกนี้เวลามันตายไปเนี่ยตกภูมิเนี่ยแพ้ยากนะตุไม่ค่อยรับครับเวลาสวดมนต์สวดผิดมันยังบอกว่าตู้สวดผิดประมาณนั่นแหละครับมีแต่ถ้าเราสวดเราไม่ได้หรอกครับพลังงานมันเหนือกว่าทำมาก็ดับแล้วหมายถึงว่าเวลาเราสวดมนต์อยู่ใครนึกอะไรคิดอะไรทำกับเราไม่ดีแค่คิดไม่ดีหรือพูดไม่ดีกับปากเบี้ยวแล้วครับเพราะคิดเราตอนนี้เราสวดมนต์อยู่อ่ะตรงนี้เอาลองอธิษฐานสิไม่รู้อ่ะใครด่าข้าพเจ้าตอนข้าพเจ้าสวดมนต์ให้ อ้าวก็ถูกแล้วไงขึ้นมันมากระทบเราอ่ะขึ้นมากระทบเราจิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นจักรพรรดิกับหลวงปู่แล้วก็บุญด้วยกลับไปไหมโอ้กลับหลวงตาพิสูจน์เขาหมดแล้วเนี่ยที่สวดเนี่ยถึงมาหลอกให้สวดเนี่ย เอาสวดแล้วดีไงสวดแล้วไม่รู้ละกรรมไม่ดีมันก็หายไปแล้วตอนสวดพอทุกครั้งขึ้นไม่ดีไม่มีเลยที่เราบันทึกไว้อยู่อย่างเก่าใช่ไหมสวดทุกครั้งก็อยู่อย่างเก่าสวดทุกครั้งอยู่อย่างเก่าพอมันไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนขึ้นมาสวดมันก็อยู่อย่างเก่าขึ้นที่ดีมันก็มากขึ้นมากขึ้นสภาพดูไปครับเรื่อยเรื่อยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีตัวว่าจิตมันสว่างไหมเอาสว่างเพิ่มขึ้นทุกวันพูดง่ายเลยอ่ะครับมันยากตรงที่เล่นโทรศัพท์มันตรงนี้เล่นก็ได้แต่ฟังสวดมนต์ก็แล้วกันประโยชน์มหาศาลนะจริงๆแล้วสวดมนต์นี่เนี่ยมันทำยากไม่ใช่ง่ายๆคือกรรมไม่ดีเราเคยทำไว้ในอดีตนะครับลบล้างมันไม่ลบแต่มันอยู่อย่างเก่าอยู่อย่างเก่าเพราะจะนึกเราก็กลับมาไงอ๋อพอมันมาขึ้นมาแล้วก็กลับพระสวดอยู่กับหลวงปู่ไงครับทำบ่อยๆค่อยๆทำมันจะสังเกตหน้าตารูปร่างคำพูดครับ
การกระทำมันจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติด้วยนะชาตินี้ไม่ใหญ่ชาติหน้าก็ใหญ่อะใหญ่ทุกชาติท่านบอกหลวงพ่อท่านสอนให้เราเกิดทุกภพทุกชาติให้เป็นใหญ่ครับท่านสอนให้เราไม่เจ็บในสุขและทุกข์ถึงมีสุขก็ไม่เจ็บเพราะเราชินในการฝึกเรียนว่าตายเกิดครับถึงมีทุกข์เนี่ยเราก็หาวิธีมันเท่าทุกข์ได้นะจนกว่าเองจะมีกำลังใจที่จะตัดภพชาติไปจบโดยเองปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิเองก็ไปเลยท่านบอกไปเลยยุคนี้พระเจ้าองค์ปัจจุบันเกิดได้อีกหลายร้อยชาติครับไปเจอพระศรีอาจจะโดนทำนายก็ได้ท่านบอกตายเกิดทำเกิดทำตายไงทำซะตอนนี้ชาตินี้จนตายชินไหมเอาครับชินพอกำลังเพลินเวลาตายกูก็เกิดเลยไงหลวงปู่ท่านเป็นแบ็คเราอยู่แล้วท่านรับสมัครไม่อั้นของพ่อเนี่ยพุทธังชีวิตจังถวายชีวิตให้ท่านแล้วธรรมังชีวิตจังสังฆังชีวิตจังนี่คือขึ้นกรรมฐานกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสายใยกรรมเป็นแบบไหนครับสายใยกรรมผมว่าไม่ยากหรอกลองผัวเมียด่ากันดิด่าพุกมาสายใยมาเลยนะตั้งแต่จำความตั้งแต่เจอครั้งแรกอ่ะนั่นคือสายใยเข้าใจไหมเออถ้าไม่ด่ากันมาไหมก็ไม่มาถ้างิ้งกันอย่างมีความสุขเนี่ยมันก็มาเหมือนสายใยเนี่ยนั่นคือสายใยแห่งกรรมอ๋อมันก็สายใยที่ดีและสายใยที่ไม่ดีครับจริงๆแล้วสายใยแห่งมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่พิจารณาให้ดีบางช่วงในชีวิตเนี่ยเวลาจะเราจะถูกหวยเนี่ยเรามองไปเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยจับมันถูกครับมันเป็นสายใยที่เราต้องไปโตเนี่ยไม่ใช่ใครกำหนดไม่มีใครกำหนดให้เราได้หรอกตัวเราเองเรากำหนดกรรมตัวเองแต่เราไม่ได้ฝึกครับเข้าใจไหมมันจะไปยากอะไรฝึกกรรมฐานเนี่ยเพียงแต่ความรู้สึกเพียงแต่ห่างจากอารมณ์ไม่ดีแค่นี้มันก็จะเกิดความเคยชินเกี่ยวกับอารมณ์ดีอารมณ์ดีชาตินี้ชาติหน้ามันจะไม่ดีเป็นไปได้ยังไงแล้วหลวงพ่อท่านไม่ให้ว่าใครครับเพราะมันเป็นกรรมว่ากันนิดๆเนี่ยหน่อยอย่าไปว่ากันบอกเพราะโลกเนี้ยมันไม่ไปไหนหรอกโลกธาตุเนี่ยมันเจอกันแน่นอนท่านบอกครับที่มันค้าค่ากันเนี่ยมันเคยเราหยุดแล้วไงครับแล้วคนที่เคยรักกันก็กลับมารักกันใหม่เนี่ยนะครับได้ที่หลวงตาเคยบอกคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันเนี่ยอนาคตรู้จักกันทั้งหมดนะรู้จักนะอันนี้ก็คือสายใยที่เรามาสร้างกันไว้เนี่ยนะถ้าสวดมนต์มาด้วยกันเนี่ยทั้งหมดในเนี่ยเวลาสวด 2:30 น.มันสวดพร้อมกันทั่วโลกนะในอนาคตท่านไม่รู้จักกันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ไม่ต้องอนาคตน่ะชาตินี้แหละชาตินี้เออเวลาเราไปไหนต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกมีความรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกผูกพันผูกครับมันเป็นสายใยแห่งกรรมโอ้เพราะนั้นเราสวดมนต์เพื่อต้องการเป็นสายใยกับจักรพรรดิกับหลวงปู่กับไตรสรณคมครับกับภูมิหารกับบุญเรานี่แหละโอ้ถ้ารู้แล้วเนี่ยอย่างที่ถามเมื่อกี้เนี่ยครับถ้ารู้จริงๆอ่ะหนีไปบวชหมดแหละ คือไม่บวชกันหลีกฮะไม่ไปหลีกครับมีทรัพย์หน่อยก็ไปหาซื้อที่แล้วก็ทำที่สวดมนต์ปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินประมาณเนี้ยคือหลีกหนีจากความวุ่นวายภาระทางใจต่างๆถูกครับถูกฮะ
แล้วอย่างคนที่เขาเป็นทุกข์อะหลวงตาที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยครับมันไม่ยากหรอกครับตรวจไปเรื่อยๆคิดออกยังไงก็คิดออกครับตรวจมนต์นะครับกรรมพระอาการก็บางครั้งพระร้อนบางครั้งตัวร้อนนะครับเราต้องสวดหรือเราต้องหยุดสวดครับสวดแล้วตัวร้อนไม่ใช่เป็นเพราะบทสวดเราอ่ะกรรมเราท่านบอกให้สวดจนความร้อนมันหายไปนั่นแหละจนกว่าจะเป็นความเบานั่นแหละคือท่านให้ฝึกตอนนี้ค่อยๆฝึกตอนนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะรู้ไปเรื่อยๆมันรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรพวกเนี้ยเผลอๆคนเคยฝึกในอดีตเคยฝึกกรรมฐานในอดีตปัจจุบันมันต่ออดีตอยู่แล้วแป๊บเดียวดังเลยฮะจริงนะเนี่ยคือปัจจุบันมันมาจากอนาคตมันมาจากอดีตปัจจุบันเนี่ยแต่การกระทำปัจจุบันคืออนาคตปัจจุบันมันดึงอดีตแล้วมันไปอนาคตคนที่มีพื้นฐานเก่าเนี่ยมันสวดมนต์ไม่นานน่ะมันจะต่อกันเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพอท่านเห็นท่านก็จะคิดออกท่านไม่เห็นท่านคิดไม่ออกเลยฮะท่านก็จะสวยรูปรสกลิ่นเสียงอยู่นั่นแหละจนอายุ29นั่นแหละท่านเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายเห็นนักบวชอะไรประมาณเนี้ยโดยพระพวกทำให้เห็นท่านก็เลยพอเห็นท่านเลยคิดพอคิดมันก็ขึ้นมาแล้วอดีตคือมนุษย์อายุปัจจุบันเนี่ยมันเดินหน้าไปมันไม่หยุดมันก็เลยมองอดีตไม่ได้คือดึงอดีตไม่ได้เพราะปัจจุบันมันไปอนาคตไงเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องอะไรเยอะแยะไปทุกวันพบป่วยมาแล้วไม่ได้แล้วลำบากละใช้เน็ตใช้ครับผมหน้าตาคือตายเนี่ยท่านบอกมันตายแน่นอนแล้วแหละมันตายหมดแต่ป่วยเนี่ยท่านบอกป่วยเนี่ยมันเป็นทุกข์มากพอหมอว่าป่วยเป็นทุกข์ละเป็นกังวลละไม่อยากได้อะไรละอยากให้หายอย่างเดียวนี่ปัญหาใหญ่เลยนะทุกวันเนี้ยทุกวันที่เป็นโรคระบาดทุกวันเนี้ยพอเป็นแล้วก็จิตไม่อยู่นะเป็นทุกข์ตลอดเวลาเป็นความกังวลท่านถึงบอกว่าฝึกไว้ตอนนี้นะเองอยู่กับพระเนี่ยถึงเองเป็นโรคอะไรเองก็ไม่กลัวท่านบอกตอนระดับฝึกไปนานๆเข้ามันจะเหนือเหตุเหนือผลไปแล้วท่านบอกทำที่ไม่ดีมันก็ไม่มาแล้วจิตมันเป็นตัวรู้นะจิตเราเนี่ยถ้าฝึกรู้ทุกอย่างเลยฮะตัวจักรพรรดิพร้อมกับหลวงปู่เนี่ยนะฮะจริงๆจักรพรรดิเนี่ยตอนสมัยที่หลวงตาใกล้จะบวชเนี่ยตอนที่หลวงตาไปฝึกกับท่านน่ะไม่เคยคิดจะบวชอ่ะ ปีที่7ปีที่8เนาะนะหรือปีที่6ยังไม่ได้แล้วยังถามท่านเลยว่าอย่างผมจะบวชได้ไหมหลวงพ่อท่านไม่พูดนะท่านยิ้มท่านพูดอ่ะท่านยิ้มท่านก็บอกถ้าเองฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเองไม่อยู่หรอกก็ไม่อยู่จริงๆอย่างที่คนถามนี่แหละครับพอจะบวชเนี่ยก็อยากมีฤทธิ์ก็เลยถามท่านมายังผมเนี่ยฝึกฤทธิ์ได้ไหมหลวงพ่อก็ยิ้มท่านบอกว่าเอ็งฝึกฤทธิ์ในยุคนี้เขาไม่ฝึกกันมันไม่มีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์เฉพาะตัวเองท่านบอกตัวของเองเนี่ยแค่นั้นเองครับไม่อยู่กับใครเอ็งเอาบทจักรพรรดิไปสวดนะเพราะบทนี้มันเป็นพลังงานที่มากที่สุดในยุคนี้ท่านบอกให้เองสวด
ย้ำเข้าไปเนี่ยสัก5ปี10ปีเนี่ยเองมีทิพยอำนาจแน่นอนนะท่านบอกพระจักรพรรดิก็คือผู้มีบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ท่านบอกมันก็ต้องนึกอะไรได้อย่างนั้นนะหลวงตาทดสอบมาหมดแล้วตอนอยู่ที่ถ้ำครับคนมารถมาเนี่ยนะหลวงตาก็ลองไปข้างล่างเขาก็จะเห็นเขาก็เห็นหลวงตาอีกเขาก็ถามว่าเอ้าหลวงตาอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอเอ้าทำไมมาเร็วล่ะบอกมีทางลัดทุกคนทำได้ฮะครับแต่ติดต้องอยู่นะจดจ่ออยู่นะจดจ่ออยู่เรื่อยๆแล้วก็พิสูจน์เรื่อยๆนะคิดอะไรมันได้อย่างนั้นพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละพูดถึงตาไม่ได้ออกมาสร้างพระก่อนสร้างพระเนี่ยที่แจกเนี่ยมาสร้างพระมาร้อยลูกประคำมาตัดมาแจกไปเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ฝึกต่ออยากให้คนรุ่นหลังเนี่ยฝึกจักรพรรดิเนี่ยคืออะไรนะอย่างตู้ครับอายุขนาดนี้นะ10เนี่ยดังระเบิดเลยฮะดังแล้วเหรอโอ้ดังแล้วได้เวลาแล้วฮะได้เวลาแล้วเหรอโอ้สวัสดีเพิร์นเดี๋ยววันนี้วันดีนะครับเรามารวมกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาสัพเพแล้วเดี๋ยวเราน้อมถึงหลวงปู่ส่งมาที่หลวงตาเป็นการช่วยกันรวมกำลังทุกคนนึกถึงหลวงปู่พร้อมกันนะครับส่งมาที่หลวงตาเป็นการปรับธาตุขันตัดสายใยให้หลวงตาทุกคนนั่งตัวตรงๆนั่งสบายๆมือกำพระนะครับมือกำพระหายใจเข้าลึกๆนึกถึงหลวงปู่นะครับกำหนดหลวงปู่ให้เห็นเป็นภาพหลวงปู่แบบไหนก็ได้นึกถึงพระจักรพรรดิพระทรงเครื่องแล้วก็น้อมมาที่หลวงตาส่งทั้งหมดส่งพลังงานส่งคลื่นสายใยที่ดีกำหนดมาที่หลวงตาเดี๋ยวเราจะแผ่ตับเพย์ตามจบนะครับน้อมไปที่หลวงปู่นะครับอาราธนากำลังบารมีรวมตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงปัจจุบันนะครับบารมีหลวงพระโพธิสัตว์พระประเจกพระอรหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหมดนะครับที่พวกเราเคยสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับส่งมาที่องค์หลวงตาซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มใสให้กับพวกเรานะครับสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาลาปาตาปาเจกานันจายังภาลังอาลาหันตานันจาเตเชนะลาคังพันธามิสัพพโสสัพเพสัพเพธัมมาสัพเพลาปาตาปาเจกาจายังพาลังอาลันตานันจาเตเชนะราคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสั
กานันจายังพาลังอาลาหันตานันจาเตเชนะราคันพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิสาอ้าวหายใจกูลึกๆ